จีน่าถูกแสแรงไม่สวยไม่เหมาะกับทอยปฐมพงศ์จนเกิดแฮชแท็กเซฟทอยใช้ชีวิตปกติโพสต์ลงอินสตาแกรมจีน่า 0.24 ให้แฟนได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอสำหรับนางแบบสาวจีน่าวิไรยาภัทรโชคชัยหรือจีน่าThe Face และหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องทอยปฐมพงศ์เรือนใจดีก็มักจะมีดราม่าต่างๆเข้ามาให้วุ่นวายอยู่เสมออย่างล่าสุดที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเธออย่างไม่ทันตั้งตัวโดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้เผยไว้ว่าโคตรไม่สวยไม่เหมาะสมกับทอยเลยปล่อยทอยไปเถอะทอยหล่อยังกับเทพบุตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟทอยซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเข้าตอบแทนว่าคุณเปิดบัญชีปลอมและพูดจาหยาบคายกับนางแบบไทยที่รู้จักถ้าคุณสวยขนาดนั้นเล่นละครสิจีน่าขอเคลียร์ดราม่าครบทอยแฟนใหม่หน้าคุณสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการทัวร์ลงจีน่าเดอะเฟซคอมเมนต์ถล่มหลังทอยรับเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดทอยปฐมพงศ์เคลียร์ปมคบซ้อนจีน่าเดอะเฟซย้ำชัดๆถ้าเลิกกับใครแล้วสถานะก็คือโสชีวิตเปลี่ยนทูลตาบอดฝึกอยู่โลกมืดลูกพาอย่าเผยปมพุ่มพวงเปิ้นจิ๊บมรสุมหนักทำชีวิตเปลี่ยนทูลตาบอดเกือบคิดฆ่าตัวตายฝึกอยู่ในโลกมืดลูกสาวพาพ่อแม่ไปอย่าเผยปมพึ่งพุ่มพวงเปิ้นจารุณีจิ๊กนวรัตน์ทูลหิรัญทรัพย์พระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานมาเผยเรื่องราวชีวิตและครอบครัวมรสุมหนักที่ต้องพบเจอทั้งชีวิตในรายการคลับ Friday โชว์เผยถึงวันที่ตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30%ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้ป่วยจนตาขวาบอดทูลคิดสั้นขับรถโดดตึกลูกช่วยชีวิตหายจากวงการ7ปีกลัวมาเฟียคลิปฝึกตัวเองอยู่ในโลกมืดบ๊อบทูลหิรัญทรัพย์บอกว่าลองปิดตาตัวเองเพื่ออยู่ในโลกมืดใช้มือคลำเอาใช้มือเป็นตาให้เราว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ตำแหน่งไหนโดยอดีตพระเอกป่วยจนตาขวาบอดสนิทเส้นประสาทตาเสียจากอาการป่วยเบาหวานขึ้นตาจนคิดว่าสิ้นสุดชีวิตดีกว่าคิดเลยเถิดไปเพราะความกลัวเคยคิดกระโดดตึกฆ่าตัวตายคิดผิดไปตอนนั้นขับรถไปถึงตึกหนึ่งเพื่อจะกระโดดลงมาตายลูกเป็นห่วงโทรมาทำให้นึกถึงอดีตตอนลูกเด็กๆอยากให้ลูกเรียนจบแต่ถ้าตัวเองพิการคงทำไม่ได้ตัวเองพ่อแม่ก็อย่าตอนรับปริญญาที่ออสเตรเลียก็ไม่มีใครจึงปฏิญาณตนว่าลูกต้องมีพ่อแม่ไปรับปริญญาของลูกต้องอยู่เพื่อลูกเผยถึงเรื่องแยกทางกับภรรยาลูกพาไปอย่าทนอยู่ถ้าไม่มีความสุขทูลเผยว่าชีวิตคู่38-39ปีคุยกับลูกคนโตคนที่สองเขาเข้าใจอยู่ในสภาวะข้างบนลงเล้งกันตลอดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็เครียดเขาก็อยากจะให้อยู่กันได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับ Friday โชว์ทูลหิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 นาทีช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
ิริต้าเฉลยแล้วเพศลูกในท้องทายาทหมื่นล้านตระกูลณรงค์เดชคุณแม่แฮปปี้มากปล่อยให้แฟนๆได้ลุ้นกันมานานถึง7เดือนเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหน้าสวยสิริต้าเจนเซนเพราะหลังจากที่เจ้าตัวตั้งท้องออร่าของความเป็นคุณแม่นั่นพุ่งกระจายแบบเก็บไม่อยู่จนหลายๆคนต่างเดากันไปตามความเชื่อว่าเพศลูกในท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่าสุดสิริต้าก็ได้ควงแขนสามีหนุ่มกรณ์ณรงค์เดชออกมาเฉลยเพศลูกในท้องท่ามกลางเพื่อนๆและครอบครัวที่แอบลุ้นไปด้วยเหมือนกันโดยทั้งคู่ได้เลือกเป็นการเจาะลูกโป่งลูกใหญ่หากลูกโป่งด้านในเป็นสีฟ้าแสดงว่าได้ลูกชายแต่หากลูกโป่งด้านในเป็นสีชมพูแสดงว่าได้ลูกสาวซึ่งผลที่ได้กลับมานั้นก็ทำเอาทุกคนถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเพราะทายาทหมื่นล้านคนต่อไปของครอบครัวณรงค์เดชเป็นผู้ชายนั่นเองจ้าสิริต้าเผยภาพอัลตราซาวด์ท้อง7เดือนเจ้าตัวน้อยยิ้มกลิ่มแก้มป่องมากสิริต้าโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบ1 ปีแคปชั่นหวานไม่มีอะไรจะให้นอกจากเรื่องนี้ว่าที่คุณแม่สิริต้าอุ้มท้อง7 เดือนสวยออร่าพุ่งทะลุเฟรมคนแห่ทักได้ลูกสาวชัวร์ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19 ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งน้องอีฟเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นไม่ไหวอีกคู่หลังจากเจสันยังขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกและมีแพลนจะจัดงานวิวาในวันที่18 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากโดยที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางไอจีว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18 กุมภาพันธ์ 64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอวิญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19 มีแพลนจะจัดงานวิวาในวันที่18 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำหรับนักแสดงหนุ่มเจสันยังกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักลงไปก่อนจนในที่สุดว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรม JWBSN-8ว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18 กุมภาพันธ์
64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอุญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้า